พอดีแกงเลยจะรอบนี่ดอกกระเจียวพอยอดแรกยอดเดียวพอทีละยอดรอบนี้พอดีแกงเนาะพักหวานอวบอีก2 3มืออีกนี่กิเด้เนาะมาหารอบใดกะอีก2 3มือพ่อบ่แม่นแท้เจ้าของที่มาเอาเนาะมื้อเช้าหาลุงแลได้ดอกกระเจียวค่ะ10ดอกแล้วไปมาหามื้อเช้าบ่พอดีแกงแกงเส้นเบ้ามีไข่มะแดงมั้ยเนาะยอดอบอวบเพิ่นบอกว่าเก็บอันนี้มันกระดับตัวค่ะมีคนเหม็นมาบ่มีดับจ้ะ พอดีแกงเลยจ้ะรอบนี้ดอกกระเจียวก็ออกแล้วด้วยจ้ะแต่ว่าคนละป่าเนาะป่านี้ยังบ่เห็นมันเราปลูกเหมือนกันเรียนเนาะจับกล้องเองจ้ะมายอดงามขนาดสามพูนนี่จ้ะผักหวานอันนี้ก็กินได้เลยจ้ะเอาไปเผาไฟแซ่บจักเขาเอิ้นว่าดอกเอียงเขาเอิ้นดอกเอียงหันฮะจักกินได้เผาตาจีมันหอมเขากินกับเกลือแซ่บเนาะผักโบราณปิดนะดอกอวบเนาะพอดีกินพอดีแกงดอกอวบมองจ้ะนั่นกกมันกกใหญ่ก็มีไม่ใช่พวกไฟใหญ่เป็นไรพวกว่าไฟไหม้เนาะก็ไฟไหม้นะไฟป่ามาถึงดูไฟป่ามาหน่อยหอมขนาดสัมผัสได้ถึงความหอมฟาดบนหัวอกอ่ะผักหวานเบียบผักหวานเบียบมันผักหวานกบนะเอามาทำเกลือก็ได้เดี๋ยว2 3มื้อทำมาเบิ่งอีกบางคนก็สิถามผู้อื่นมาเก็บอยู่บ่ก็มีด้วยจ้ะบางเทื่อมาก็บ่ได้ก็มีเปลี่ยนกันแล้วแต่ช่วงจังหวะของแต่ละคนไปบัดนี้รอบหน้าเนาะเนี่ยเนาะนี่จ้ะมีแต่ยอดสวยๆไหมนะยอดพอดีแกงเลยมั้ยไม่น้อยเกินไปยังไม่ได้มีแผนมาเก็บผัดน้ำมันหอยก็แซ่บเนาะวันนี้เลยก็เก็บไว้อีก 2-3 มื้อพอดีเดี๋ยวไปลูกพี่
วันนี้แบบโชคดีมากตื่นเต้นเกินมีแต่เบียร์แบบรามเนาะนี่เลยปานผักหวานปลูกเอาต้นผักหวานนี่มองขึ้นหัวขึ้นห้างเขาเขาก็เดินไปหาเนาะถ้าฝนจะของน้าเขาอมหัวกะพวกขาพวกตาเขาหาสักกันแป๊บเดียวหมดนี่นะกินอะไรเราขึ้นหอดสมัยไปเก็บผักน้ำอยู่เกาหลีมาไปเก็บของน้ำกอลีงามนี่แหละจ้ะพี่น้องพี่น้องมึงนี่เป็นกกเป็นป้าอยู่ด้วยจ้ะนี่แม่นมืดผูกฟาดปิดสายเลยโอ้ยอันนี้เห็นกกใหญ่ปิดปิดปิดผักหวานบ้านเฮานี่มันสิหอมสิแซ่บกว่าผักหวานภูผักหวานที่เราขายกินกลิ่นหอมกลิ่นหวานก็กำลังผูกอะไรจักมือฮะ3 4มือก็ใหญ่ละใหญ่ไว้งามมองตัวนี้วันนี้นี่กกใหญ่อยู ถ้าใครหูจักเบี้ยมันมาอยู่ใส่อยู่ใส่จระปีมาเอากันพอได้กินเนาะถ้าใครผู้หูกันย่างเกลือดิโอ้ยมันนี่โชคดีเอาแค่ผักหวานนี่ก็พอมันต้องหายอย่างไรนี่คือกกมันถือไฟไหม้ที่ได้ซ้ำนี่แหละจะแบบปีฮะแล้วก็ถือไฟไหม้ถ้าไฟไม่มาอาจจะเป็นต้นใหญ่เป็นมาเด็ดเด็ดเด็ดแบบนี้แล้วมันก็มีโอกาสที่สิใหญ่เลยโมแมนมาตายเนาะเราไม่สิมียอดที่แบบสีสมาร์ทเป็นต้นแน่นะเบี้ยใหญ่ครับยอดก็ปวกเป็นสายเป็นยอดสอยอดม้วนขนาดเสียดายจะบ่มีลูกมือมานี่นะลูกมือไปโรงเรียนจ้ะอือหือเพิ่งเห็นดอก
จะเห็นยอดงามป่านี้มาสองเสือกับตะปุตะปิมีตั้งหลายนะป้าจะสื่อกับตะบานเนาะเอาไปเผากินกับแก้วแจ๊กกระสือเนี่ยต้องไปถามพี่โพเนาะต้องไปถามคุณพ่องามดอกงามแถมยังอร่อยสิออกคมน้อยๆนะทิมเนาะใส่มีอีกไหมตัวงามๆเลยงามขนาดนี้สูงแล้วใหญ่แล้วลงตลาดแล้ววะอย่าดึงอันเด็ดหักเอาแล้วมันจะแตกแตกตรงที่เราหักฮะอ๋อแต่ฝนตกมันเมิดวะมันก็บ่เมิดแต่ว่าเพื่อมันสิเกิดอีกมันซ่ามันสิซ่าพอถ้าเราเด็ดแบบนี้แล้วตรงที่เราเด็ดนะมันสิแตกแหนงแล้วก็มาเอาได้อีกมา4คนจ้ะมานี่ไปเรื่อยๆมาขนาดเลยเด็ดบรีจ้ะพี่สาบอกถ้าเอาหมดมันสิแตกมันสิแตกขึ้นมาวะอันนี้อันนี้บดกถ้าเป็นเบี้ยมันสิแบบอยู่เป็นครอบครัวอันโซนสักหวานมันงามแฮะอวบๆเบิ่งในยอดในฮอดเป็นตะสะใจแบบความหวานแบบกรุบกรุบเบามากไปเผาไฟเบี้ยงามๆเกินแกงได้หลายมันนี่นะไม่หมดสมองเลยจำอันนี้นะลงมากระเด็ด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 เนาะยอดมันนี่นะโชคดีขนาดเลยขนาดห่างหายจากมือเนี้ยกลับมายังแบบแสดงว่ายังไม่มีคนมาหาเงินบ่เอาแล้วเนาะพี่น้องต้องฝ่ายจ้ะมาโพดมาโพดแทกความงามตะกอนมานี้
เอาซอยน้ำอายบ่โอ้ยเดี๋ยวไปฝรั่งเศสก็สิพาไปเก็บผักฝรั่งเศสจ้ะเดือนหน้าวันที่10มีนาเดินทางจ้ะไปเดินทางจากกรุงเทพไปปารีสจ้ะจากปารีสไปนองตาผมไม่หับญี่ปุ่นอยู่นองนี่พี่น้องมึงนะว้าวเลือดอบอวบมันก็ยังไม่โตเป็นเหี่ยวอะไรเป็นเหี่ยวบอกเหี่ยวเจ็บคออาซิว่าบ่หลายเด้อจ้ามันขึ้นไม่เมื่อยยอดอันนี้โคตรโคตรหลายอันนี้เป็นวิกินได้เด้อจ้าเอาไปเผาเอาไปลนไฟกินกับป่นแซ่บแซ่บเราจะโตแบบอันนี้ออกแล้วเนาะไอ้ปลูกเอิญว่าอย่างมึงนะงามมากเต็มอยู่เอาทำนี่ล่ะปาดอันนี้มาโขกใหม่เลยจ้ะเดี๋ยวไม่น้อยอร่อยกันเนาะหอมหน้าจะมาเอาฮะโคนี่บอกบ่คือฮะป่านี่เขาจะหาแล้วจ้ะเรือจะขอเอาไม่ออกยอดตรงนี้ไฟไม่ไหม้ถ้าไฟไม่ไหม้มันก็ง่ายด้วยคือไฟไหม้มันก็ลง
อยู่ห้วยนะคุณกำลังออกตะปูมันแบบอืมต้องมาล้างเด็ดเป็นยังไงนะคุณครับกลิ่นนี้ใครแน่ต้นมันไม่ใหญ่มันก็ไม่ใหญ่นะอืมหลอดเนาะแหงมันมาดอกกระเจียวดอกแรกดอกแรกของปีนี้ต้องขุดเอาจ้ะเอาใต้พูดบืนเศร้าบนแน่สิได้ไปหาแถวบ้านเฮาบ่ะดอกกระเจียวถ้ามันบ่แห้งนี่ได้หลายดีเนาะกําลังมาประมาณ1ชั่วโมงจ้ะปลาไฟบ่ไหม้เที่ยงหมดแก่แล้วเนาะเอาอยู่นี่ไว้นี่แหละยอดอวบมากปลูกก็พ่อปลูกเลยอยากกินปลูกกินผักหวานบ่ลงมาเลยกินในต้นมีแคมทางในทางรอดเนาะอ้วนพร้อมเครื่องพูงเราจะเก็บเป็นต้นแล้วเนาะมาน้ำกบมันเนาะเป็นเบี้ยคือกันล่ะจะมากบกันนี้หนึ่งต้นได้ชำนี้ได้พักกระโดดน้ำพี่น้องเอาไปห่อกับตุ่มมองๆตุ่มมองๆไม่ชำนี้นะคะพกมาจีนะพี่ได้จ้ะป่านี่มันบทีคือป่าแรกอาก็เพิ่งเห็นนี่แหละจ้ะธรรมชาติลึกเนาะหูเลยว่าแบบการหกน้ำนี่ยังไม่ใหญ่เป็นเมื่อยแดด